ภูมิสมดุลเพื่อสุขภาพนำเสนอโดยแอปโก้เจ้าของรางวัลผลประกอบการดีเด่นและ CEO ดีเด่น2ปีซ้อนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยธรรมชาติได้สร้างเม็ดเลือดขาวให้เรา 20,000 ล้านถึง 55,000 ล้านเม็ดให้มีหน้าที่ดูแลสุขภาพเมื่อเม็ดเลือดขาวทำหน้าที่น้อยไปร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันน้อยทำให้มีอาการผิดปกติเช่นติดเชื้อเนื้องอกมะเร็งเมื่อทำหน้าที่มากไปร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันมากเกินทำให้เกิดอาการเสื่อมและทำร้ายตัวเองดังนั้นเราจะมีสุขภาพที่ดีและปราศจากโรคทั้งหลายได้ก็ด้วยการมีภูมิคุ้มกันที่สมดุลหรือมีภูมิสมดุลนักวิจัย Operation BIMได้จัดสารที่มีผลต่อการทำงานของเม็ดเลือดขาวจากมังคุดงาดำถั่วเหลืองฝรั่งและโบโบแล้วใช้เสริมประสิทธิภาพกันเพื่อสร้างภูมิสมดุลในผู้มีอาการผิดปกติกลับสู่สภาพปกติได้ตามธรรมชาติการสร้างภูมิสมดุลเช่นนี้มีประสิทธิภาพสูงปลอดภัยและไร้ผลข้างเคียงถือเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพนักวิจัยมีความภาคภูมิใจและปรารถนาที่จะสร้างให้วิทยาการนี้เป็นมรดกของคนไทยในการช่วยดูแลสุขภาพของมนุษยชาติตลอดไปสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมานะคะนักวิจัย Operation BIM ได้รับเกียรติให้ไปบรรยายเรื่องจากห้องปฏิบัติการสู่ตลาดโลกจากงานวิจัยมังคุดสู่ภูมิสมดุลเพื่อสุขภาพค่ะในงานวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่42นะคะโดยท่านศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราพร้อมด้วยคณะนักวิจัย Operation BIM ค่ะซึ่งรายการของเราวันนี้ค่ะจะนำเสนอเนื้อหาข้อมูลวิชาการแล้วก็ผลงานวิจัยนะคะที่ดูแลเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของข้อเข่าเสื่อม SLE แล้วก็ปัญหาความเสื่อมจากดวงตานะคะเนื้อหาจะเป็นยังไงนะคะเราไปติดตามกันได้เลยค่ะซึ่งเราก็ได้ศึกษาดูว่าในเปลือกมังคุดเนี่ยมีสารอะไรบ้างเนื่องจากว่าเรามีข้อมูลอยู่ว่าในเปลือกมังคุดเนี่ยสามารถเอามาฝนกับน้ำปูนใสแล้วก็รักษาแผลน้องได้นะคะก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะดูว่าในเปลือกมังคุดนี่มีสารอะไรบ้างและมันรักษาแผลน้องได้ยังไงซึ่งการรักษาแผลน้องก็หมายถึงการต้านเชื้อแบคทีเรียเพิ่งก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของงานวิจัยนะคะเราก็เลยได้เอาเจ้าเปลือกมังคุดเนี่ยค่ะมาทำการสกัดแล้วเราได้สารมาหลายตัวด้วยกันนะคะในบรรดาสารทั้งหมดนี้มีสารอยู่ตัวนึงซึ่งชื่อว่า GM1 เราพบว่ามันสามารถที่จะต้านเชื้อแบคทีเรียได้จริงๆนะคะไปยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียเราก็เลยไปศึกษาต่อทางด้านที่เกี่ยวกับการต้านการอักเสบนะคะต้านการอนุมูลอิสระแล้วก็เกี่ยวกับการต้านมะเร็งในขณะเดียวกันนอกจากจะทำในเปลือกมังคุดแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราทานในส่วนที่เป็นเนื้อนี่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะเอาส่วนที่เป็นเนื้อมังคุดมาดูด้วยว่าในเนื้อเนี่ยจะมีสารที่สามารถออกฤทธิ์ดังกล่าวได้หรือเปล่าเราก็พบว่าในเนื้อก็จะมี GM1 เช่นเดียวกันนะคะพบว่ามันสามารถที่จะทำให้แผลหายได้การเกิดแผลนั้นมีการอักเสบเกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เราก็เลยเอามาทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบนะคะเวลาเกิดการอักเสบเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีปวดร่วมด้วยเราก็เลยทดสอบฤทธิ์ระงับปวดไปด้วยนะคะการทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบเนี่ยนะคะมันจะเป็นการฉีดสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบเข้าที่อุ้งเท้าพอเกิดการอักเสบมันก็จะมีการบวมเกิดขึ้นเราก็วัดการบวมนะคะโดยการแทนที่น้ำนะคะก็สรุปได้ว่าฤทธิ์มันเนี่ยแรงกว่าแอสไพรินประมาณ3เท่าการทดสอบอันที่2นี่เราจะก่อให้เกิดการอักเสบที่ช่องอกของหนูนะคะซึ่งขนาดที่ใช้เราก็ใช้แอสไพรินเป็น3เท่าของ GM1 เหมือนกันนะฮะซึ่งผลการทดสอบเราก็พบว่า GM1 จากเปลือกมังคุดเนี่ยสามารถออกฤทธิ์ได้มีฤทธิ์แรงเป็น3เท่าของแอสไพรินอันถัดไปเวลาเกิดการอักเสบเนี่ยจะเห็นว่าบางคนเวลาปวดข้อมีการอักเสบของข้อเนี่ยมันจะเกิดเป็นเดือนเป็นปีนะฮะถ้าเกิดนานๆอย่างนี้เราเรียกเป็นการอักเสบเรื้อรังเนาะเราก็อยากจะรู้ว่า
มันจะใช้กับการอักเสบเรื้อรังได้ไหมเช่นแก้ปวดข้อแก้ปวดกล้ามเนื้อเวลาทำงานหนักๆอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งผลการทดสอบเนี่ยเราก็พบว่า GM1 เนี่ยออกฤทธิ์ได้ใกล้เคียงกับแอสไพรินและเพรดนิโซโลนทำไมเราเอาเพรดนิโซโลนมาเทียบด้วยเพรดนิโซโลนเป็นสเตียรอยมันจะกดภูมิคุ้มกันนะฮะพบว่า GM1 ไม่มีนั่นก็คือ GM1 จะออกฤทธิ์คล้ายๆแอสไพรินแต่ไม่ได้ออกฤทธิ์เหมือนสเตียรอยเพราะฉะนั้นเราสบายใจได้นะคะทีนี้อันที่สำคัญที่สุดก็คื การอักเสบเรื้อรังอีกอันหนึ่งก็คือข้ออักเสบรูมาตอยอันนี้เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันโดยตรงเพราะว่าข้ออักเสบรูมาตอยนี่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองนะคะงั้นเราก็ใช้แบบจำลองที่ก่อให้เกิดโรคข้ออักเสบคล้ายๆกับในคนนะคะอันนี้เขาใช้เป็นตัวแทนเลยวิธีทำก็คือเขาจะฉีดเชื้อวัณโรคที่ตายแล้วนะฮะฉีดเข้าไปในอุ้งเท้าข้างขวานะฮะฉีดเข้าไปในอุ้งเท้าข้างขวาซึ่งอุ้งเท้าอันนี้มันจะบวมภายใน 4-7 วันเห็นไหมมันไม่ได้บวมทันทีนะฮะแล้วถ้าเราเก็บหนูไว้ต่อไปฉีดหนเดียวนะฮะเท้าข้างซ้ายก็จะบวมด้วยทั้งที่เราไม่ได้ฉีดเพราะว่ามันมีผลมาจากภูมิคุ้มกันนั่นก็คือเชื้อวัณโรคไปกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันทำงานภูมิคุ้มกันก็ส่งแอนติบอดีมานะฮะทำปฏิกิริยากับมารีแอคกับเชื้อวัณโรคอันนี้ก็เป็นการอักเสบที่เกิดขึ้นทั่วร่างกายนะฮะก็ที่มาจากระบบภูมิคุ้มกันนะฮะซึ่งข้างซ้ายเนี่ยจะบวมภายใน 14-21 วันนะฮะแล้วหลังจากนั้นถ้าภูมิคุ้มกันดีนะฮะร่างกายมันก็จะค่อยๆหายไปถ้าระบบภูมิคุ้มกันเข้าไปทำลายไอ้เชื้อพวกนี้ให้หมดนะฮะชิ้นส่วนของเชื้อที่ตายแล้วเนี่ยถ้ามันกำจัดได้หมดอาการบวมก็จะลดลงเพราะฉะนั้นเวลาเราวัดเนี่ยเราก็จะวัดที่วันที่4กับวันที่14นะฮะดูว่ามันจะมีฤทธิ์ไหมมันสามารถป้องกันได้ไหมซึ่งผลที่เราทำไปเราก็พบว่า GM1 เนี่ยสามารถลดการบวมของอุ้งเท้าหนูได้ทั้งสองข้างเลยทั้งในวันที่4แล้วก็ข้างซ้ายในวันที่14เพราะฉะนั้นอันนี้เราสรุปได้ว่า GM1 สามารถออกฤทธิ์ได้ทั้งการอักเสบเฉียบพลันนะฮะระงับการอักเสบเฉียบพลันได้แถมระงับการอักเสบเรื้อรังได้ไม่ว่าจะเป็นในข้อเสื่อมหรือเป็นในโรคข้ออักเสบรูมาตอยนะฮะหรือข้ออักเสบที่เกิดจากโรคอื่นๆเช่นสะเก็ดเงิน SLE พวกนี้นะฮะเราก็ทดสอบฤทธิ์ระงับปวดด้วยนะฮะซึ่งมีอยู่2แบบแบบแรกก็คือปวดแบบหนึบๆปวดที่เกิดจากการอักเสบเกิดจากการบอบช้ำของกล้ามเนื้ออีกแบบหนึ่งก็คือปวดจากการกระตุ้นเส้นประสาทโดยตรงทีนี้ GM1 ของเราล่ะเราพบว่าคือมันระงับปวดได้ที่เกิดจากการอักเสบและการบอบช้ำเท่านั้นนะฮะแต่มันไม่ระงับปวดที่กระตุ้นเส้นประสาทโดยตรงนะฮะก็แสดงว่าGM1 เนี่ยมันไม่ออกฤทธิ์ที่สมองซึ่งอันนี้เป็นข้อดีนะฮะมันจะไม่กดสมองทีนี้ในการทดสอบความเป็นพิษเนี่ยทาง WHO เขากำหนดเอาไว้ว่าถ้าใช้ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลเนี่ยนะแล้วไม่ก่อให้เกิดอะไรขึ้นถือว่าปลอดภัยแล้วจากนั้นครบ14วันในวันที่15เราก็สลบหนูแล้วก็ผ่าท้องหนูออกมาดูอวัยวะภายในซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมเราพบว่าทุกอย่างปกติหมดการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์แอปโก้ของเราก็ทดสอบกันที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะโดยการทดสอบก็ทำในอาสาสมัครสุขภาพปกติเราแบ่งอาสาสมัครเป็น2กลุ่มโดยกลุ่มแรกนะให้รับประทานแคปซูลแป้งกลุ่มที่2รับประทานแคปซูลของแอปโก้4แคปซูลเช้า2เย็น2ต่อเนื่องกัน15วันแล้วก็เจาะเลือดจากอาสาสมัครก่อนรับประทานแคปซูลและหลังรับประทานแคปซูลครบ15วันนำเลือดมาแยกเอาเฉพาะเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์เอามาทำการทดสอบ
โดยเอาลิมโฟไซต์ที่แยกได้มาเลี้ยงไว้ในอาหารเลี้ยงเซลล์24ชั่วโมงหลังจากนั้นก็แยกน้ำเลี้ยงเซลล์ออกมาวัดระดับไซโตไคน์โดยใช้ชุดทดสอบที่เขามีทำสำหรับงานวิจัยอะค่ะแล้วก็วัดระดับโดยใช้เครื่องโฟลว์ไซโตมิเตอร์นี่ก็มีสูตรที่2ที่สิริทิพย์เข้าไปทดสอบนะครับก็ได้ผลออกมาอย่างนี้รวมๆอย่างนี้เรามาดูรายละเอียดกันว่ามันหมายถึงอะไรบ้างจากที่เราได้กราฟมาเราก็เดา ว่ามันคงจะมีความสามารถในการลดอาการอักเสบและความเสื่อมของข้อโดยเฉพาะยิ่งปัญหาของการแพ้ภูมิตัวเองอย่างเช่นรูมาตอยSLE และหอบหืดนะครับเพราะว่าคนที่มีปัญหาเหล่านี้สารที่มีปัญหาจะต้องมีเยอะก็คือ TNF อัลฟาอินทูกิน6และอินทูกิน17ซึ่งเป็นที่แสดงในกราฟนี่นะครับถ้าหากว่าไม่มีการทำงานของเม็ดเลือดขาวที่เพี้ยนไปจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราคนที่ใช้แคปซูลแป้งซึ่งเป็นตัวควบคุมและคนที่ใช้แคปซูลของเราจะต้องมีสาร3ตัวอยู่ในระดับเดียวกันอย่างนี้แต่ปรากฏว่าเมื่อวัดในวันที่15นะ15วันผ่านไปตัวแรกเหลือแค่ 7% ตัวที่2เหลือ 75% แล้วตัวสุดท้ายก็คือลดลง 50% เพราะต้นเหตุที่ทำให้เกิดการอักเสบและความเสื่อมของข้อแล้วก็การแพ้ภูมิตัวเองไม่ว่ารูมาตอย SLE หอบหืดมันลดลงไปลดลงไปจากการที่เราลดต้นเหตุของอาการเหล่านั้นไม่ใช่ลดลงไปจากการกินยาไประงับที่ปลายเหตุนะครับนี่ความแตกต่างนี่คือสิ่งที่เรากำลังเสนอให้เป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพผู้บริโภคของเราที่ใช้ตรงนี้ได้รับประสิทธิภาพสูงมากเลยเราก็ได้ไปเชิญอาจารย์สิริวัลนะฮะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกซึ่งเราก็ให้อาจารย์สิริวัลเนี่ยบอกมาให้คำแนะนำนะครับก็ในฐานะที่ตัวอาจารย์เองนี่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องชีวเคมีทั้งโรคข้อและกระดูกมานานประมาณ20 ปีนะฮะซึ่งก็มีความสนใจตั้งแต่ต้นว่าสารธรรมชาตินี้น่าจะมีผลดีต่อการรักษาหรือใช้ทดแทนยาทางต่างประเทศได้บ้างจากการทำงานมานานเนี่ยในด้านนี้สารพวกไซโตไคน์เกี่ยวกับ TNF IL-6 แล้วก็ IL-17 เนี่ย3ตัวเนี่ยเป็นไซโตไคน์หลักนะที่ก่อให้เกิดภาวะการเสื่อมทำลายหรือข้อกระดูกอ่อนของเราเนี่ยสลายอย่างรวดเร็วเป้าหมายของขบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่จะทำยังไงก็ได้ที่จะบล็อกเจ้า3ตัวนี้ให้ได้เมื่อปีที่ผ่านมานะปี2015เนี่ยก็มีนักวิทยาศาสตร์เขาสรุปการใช้สารแอนติบอดีร่วมที่เป็นแอนติบอดีที่สามารถทำลาย TNF ร่วมกับแอนติบอดีที่สามารถทำลาย IL-17 จะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะในการรักษาโรคข้อเสื่อมผลที่ได้เนี่ยทำให้เราตอบคำถามตัวเราเองได้เลยว่าสารสกัดจากมังคุดเนี่ยดีมากในการปกป้องการสลายข้อเสื่อมโดยมีฤทธิ์ที่เทียบเท่ากับยาที่เป็นที่เขาใช้รักษาโรคข้อเสื่อมจากข้อมูลนี้ทำให้เรารู้แล้วว่าสูตรมังคุดของเราเนี่ยสามารถยับยั้งได้จริงๆแล้วก็อธิบายได้ทางวิทยาศาสตร์นะทำให้เรามีความมั่นใจประยุกต์ใช้ความองค์ความรู้ทางด้านนี้กับเกี่ยวกับโรคข้อมากขึ้นขอแทรกหน่อยนะคะเผอิญเป็นขอคนสอนเกี่ยวกับยาที่ใช้รักษาข้อเสื่อมกับรูมาตอยข้อ10รูมาตอยคือสารที่เขาใช้เยอะที่สุดก็คือสารต้าน TNF อัลฟาซึ่งราคาค่อนข้างแพงแล้วก็เป็นยาฉีดนะฮะไม่ใช่ยากินแล้วก็ฤทธิ์ข้างเคียงของมันก็คือมันไปกดภูมิมากๆแล้วทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเสียชีวิตจากการติดเชื้อที่ปอดหรือทางเดินหายใจนะฮะส่วนใหญ่จะเกิดเป็นนิวโมเนียแล้วก็เสียชีวิตนะฮะเพราะฉะนั้นการใช้ยาพวกที่ต้านสารพวกนี้ค่อนข้างอันตรายแต่ของเราเนี่ยมันไม่ได้ไปต้านไม่อะไรมันไปลดเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันตรายไม่มีค่ะครับและนอกจากนั้นครับสิ่งที่อยู่ในแคปซูลของเราเนี่ยมีสาร GM1 อยู่ GM1 เมื่อกี้จำได้ไหมครับมันสามารถต้านเชื้อแบคทีเรียได้ค่อนข้างดีเพราะโอกาสที่เชื้อแบคทีเรียไปทำให้เกิดอาการปอดบวมหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะลดลงไปนะฮะเพราะฉะนั้นก็การใช้สารธรรมชาติตรงนี้ไปดูแลที่ต้นเหตุเป็นสิ่งที่ดีมากเลยแล้วก็ธรรมชาติเขาสร้างให้เราไว้แล้วเป็นเดี๋ยวรอเวลาไปค้นหาออกมาให้เกิดประโยชน์เท่านั้นเองแล้วก็เราก็โชคดีว่าเราไปเจอตรงนี้
แล้วก็จากการกินแคปซูลอย่างเดียวเนี่ยมันลดมาได้ทั้ง3ตัวนะลดมาได้ทั้ง3ตัวนะทั้ง3ตัวเป็นต้นเหตุของการปวดข้อปวดเข่าทั้งนั้นถ้าหากไปใช้ยามันต้องใช้หลายสูตรก็ได้นะอย่างที่อาจารย์นำภัยบอกว่าบางทีอาการที่รุนแรงมากก็ต้องใช้ยาฉีดยาฉีดนั้นมันก็ลดได้แค่ตัวแรกอะ TNF alpha นะแล้วลดได้ 100% หรือเปล่าเราก็ยังไม่แน่ใจแต่ของเรา4แคปซูลต่อวันมันลดไป 97% 93% เราก็มาดูว่าไอ้แคปซูลที่ผ่านมาก็เมื่อไปสู่ตลาดแล้วมันก็มีผู้ที่ใช้แล้วมีประสิทธิภาพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับมากมายทั้งไทยและประเทศนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมว่ามีเป็นอาจจะถึง 10,000 คนละนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ออกมาเล่าให้เราฟังคนที่เป็นรูมาตอยนะฮะก็ดีขึ้นด้วยคนที่เป็นเกาต์นะครับแล้วก็คนที่เป็น SLE นะครับเราสามารถควบคุมไม่ให้เขาอาการลุกลามจนกระทั่งเสียชีวิตก็ต้องบอกว่าเรามีความมั่นใจมากว่าคนที่เป็น SLE เราสามารถทำให้เขามีคุณภาพชีวิตที่เกือบจะเป็นปกติได้เพราะเรามีประสบการณ์ที่แพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน SLEที่ดูแลผู้ป่วย SLE จนถึงระดับขั้นที่กำลังจะเสียชีวิตเนื่องจากไตวายเนี่ยไตกำลังจะวายเนี่ยโทรเข้ามาขอใช้สูตรของเราในการดูแลผู้ป่วยรายนั้นณปัจจุบันภายใน6สัปดาห์อาการไตวายของเขาก็หายไปแล้วคนเนี้ยเขายังเป็นปกติอยู่ในทุกวันนี้นะครับมีผื่นคันตามผิวหนังก็สามารถที่จะลดอาการนั้นได้นะครับขณะเดียวกันเราก็มีการปรับสูตรนี้ให้มันออกฤทธิ์เร็วขึ้นเพื่อจะได้ไปทำงานกับดวงตาถ้าหากว่าใช้ดูแลอาการดวงตาแล้ว 2-3 วันยังดูตาแฉะตามันจะไม่มีทางที่จะได้รับการตอบรับที่ดีแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการใส่กาดของเราเอาสูตรที่บอกว่าลดความเสื่อมได้เนี่ยให้มันออกฤทธิ์ให้เร็วขึ้นพูดง่ายก็คือว่าทำให้มันกลายเป็นสูตรที่ออกฤทธิ์ทันทีหรือฟรีเราอยากจะพูดว่าเป็น immediate release นะครับแล้วก็ได้ผลตรงนี้นะฮะแล้วก็มาดูกันต้องทบทวนอีกทีว่าผลที่ลดลงไปของสารที่ทำให้เกิดความเสื่อมเนี่ยมันลดลงไปในเวลาอันสั้นกว่าสูตรที่เราใช้กับข้อเข่าเพราะนั้นจึงมีอาการที่ทำให้จึงมีความสามารถทำให้ลดความเสื่อมที่เกิดขึ้นกับดวงตาก็ทำให้ถนอมดวงตาได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรวุ้นตาเสื่อมต้อกระจกต้อหินตาสั้นตายาวผู้เยอะแยะนะฮะตาแฉะโอเคครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะว่าขอให้ดูว่าแถบสีส้มข้างบนก็คือสารที่เราต้องการลดนะครับแล้วก็แถบสีเขียวข้างล่างก็คือเปอร์เซ็นต์ของการลดลงนะครับ 93% 10% 6% 27% 45% ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับเนื้อหารายการในวันนี้นะคะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นงานวิชาการค่ะที่คนไทยรวมถึงนักวิทยาศาสตร์ไทยแล้วก็ผู้ที่สนใจในการดูแลสุขภาพนะคะด้วยนวัตกรรมใหม่นะคะก็ได้เข้าร่วมงานแล้วก็ไปฟังการบรรยายเยอะแยะมากมายเลยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆค่ะสำหรับนักวิทยาศาสตร์ไทยนะคะซึ่งท่านศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยจิตรานะคะรวมถึงนักวิทยาศาสตร์ในทีมนักวิจัย Operation Beam นะคะคิดค้นสารสกัดจากธรรมชาติ5ชนิดนี้ขึ้นมาค่ะเป็นเวลากว่า40ปีแล้วนะคะในการที่จะช่วยเหลือคนไทยช่วยเหลือปัญหาสุขภาพของคนไทยค่ะแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคข้อเข่าเสื่อมเบาหวานนะคะปัญหาดวงตาเสื่อมรวมถึงโรคมะเร็งเลยนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยคนไทยก็ให้ความสนใจแล้วก็หวาดกลัวมากเหมือนกันนะคะสำหรับโรคนี้นะคะซึ่งเราคนไทยเองค่ะก็ควรจะให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็หันมาสนใจงานวิจัยของคนไทยนะคะซึ่งเป็นงานวิจัยที่ดีมากๆนะคะแล้วก็เป็นสารสกัดธรรมชาติ5ชนิดปลอดภัยแล้วก็ไร้ผลข้างเคียงด้วยนะคะวันนี้นะคะปลาก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกับรายการภูมิสมดุลได้ใหม่ในวันหน้านะคะวันนี้ก็ต้องลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ